เล็กวอสังประภัยพบกับสองคมศักดิ์หอมศีลเดอะเล็กหรือว่านายสมชัยชูโตศรีอายุ15ปีครับค่าตัว 50,000 บาทจากชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับพระภาคขามแก่นเสียงแคนดอกพูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์จดิตทอนเน่สุดเท่เหรียญทองโอลิมปิกครับส่วนกางเกงสีน้ำเงินครับ2คมศักดิ์หอมศีลหรือว่านายศิวานนท์อวยพรชื่อเล่นชื่อ2ครับอายุ16ปีจากจังหวัด101ครับ11ประตูเมืองงามเรือนามพระสูงใหญ่พระไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยจังหวัด101ครับก็เป็นคู่มวยที่สลับมานะครับครับเดิมนั้นมีนะฮะแต่ความพร้อมความเหมาะสมก็เลยหมุนเวียนเอามวยใหญ่ขึ้นมาชิงแชมป์นะเกิดเอกประชาถอนไปนะครับเจ้าเล็กก็มารับรางวัลคู่มวยเดือนแห่งปีนะครับก็ได้เข้าเวรแทนครับคู่นี้ถูกประกบไว้วันที่20ธันวาคมกับ10พฤศจิกายนครับมาเข้าเวรกันก่อนเลยครับปล่อยน้ำหนักชกกันที่120ปอนด์นะครับเล็ก121-1ส่วนสองคมมี120ปอนด์พอดีครับครับแหมสองคมดูลอยๆกว่าครับอาจารย์ปกตินี่เล็กนี่ต่อยเวทเท่าไหร่ครับเดอะเล็กก็ชก108-110นะประมาณนี้ส่วน2คมนี่110-112นะดูเล็กกว่าเห็นครับครับเรียกว่าเล็กน้อยครับก็หลายคนข้องใจครับว่าแหมใครจะน็อกใครประมาณนั้นนะครับเพราะมวยไทยไม่ใช่เลขคณิตก็จริงแต่คู่นี้คล้ายๆเลขคณิตครับเพราะว่าอะไรครับวันชัย2กิติศักดิ์ครับชนะเจ้าเดอะเล็กครับแล้ววันชัยไปแพ้2คมอ๋อวันนี้ต้อง2คมทีเด็ดเลยครับไม่ต้องไม่กินเลยครับไม่กินถางไม่กินเลยครับก็ชนะวันชัยแล้วก็ต้องชนะเดอะเล็กครับอ๋อสตพ.ซึ่งต้องพิสูจน์เลยนะครับครับอีก1คนบนเวทีครับอดีตนักมวยเก่าครับอาจารย์ธนงพุ่มพาณิชย์หรือว่าเรือนเพชรศิษย์วัดหนังครับครับเป็นครูบาอาจารย์ตัวจริงเสียงจริงนะครับส่วนยศปีดาเนี่ยอาจารย์ปลอมเป็นอาจารย์พ่อแห่งวงการหมัดมวยครับเขาว่ากันอย่างนั้นครับมาเรียกอาจารย์นี่แลดูแก่เลยนะแต่ก็อายุแก่กว่าลุมพินี1ปีครับครับหัวใจยังวัยรุ่นอยู่ครับอาจารย์ยศลุมพินีเขาครบ55ปีครับแก่กว่า1ปีก็ลองไปคำนวณดูกันแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นมวยแท้เดียวกันครับแท้บู๊ครับแท้บู๊เหมือนกันครับนี่ครับไม่กี่คนนะที่จับเดอะเล็กแล้วก็แทงแบบนี่ครับอย่างกันฟันหลุดแล้วครับเดอะเล็กวอสังประภัยครับจาก101ครับครับหรือว่ากันว่าแซมสั้น2นะครับนี่ครับเดอะเล็กคนเล็กผู้ยิ่งใหญ่ครับครับนี่ครับผู้มวยดุเดือดแห่งปีของเวทีลุมพินีครับเดอะเล็กครับเมื่อคืนก็ได้ดูภาพสดๆไปแล้วนะครับในการเจอกับขุนศึกเทียนยิมครับจิ้มหล่นครับลูกนี้ครับต้องนับเลยครับนับ1นับ2นับ3 4 5 6 7 8อย่างนี้เขาเรียกนับสั้นครับมาหมดยกพอดีครับแม่ระฆังช่วยชีวิตครับครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับทีมงานครับทั้ง2ฝ่ายครับท่านผู้ชมตกใจเลยครับโอ้โหเอาละครับนะครับได้น้ำได้ท่าก็ฟื้นกลับมาชกกันใหม่แล้วรวมคะแนนมวยคู่นี้ครับจะตรงไหนยังไงกันเดี๋ยวดูดูครับของคมยาวกว่าก็ใช้อาวุธที่ยาวที่สุดครับทีบนี่ครับแม่พอเข้าวงในก็ของแถมครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับแม่มัดหมัดขึ้นมานี่โอ้โหนี่ครับแม่หมัดแรกกับศอกตอนนี้นับยาวครับจับเลยครับนี่ครับดูช้าๆชัดๆครับครับนะครับสองคมจิ้มทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดอะเล็กฟันตอกสวนครับโอ้โหแต่หมัดไปตรงคางพอดีครับครับเพียบเรียบร้อยครับลูกชาเลยครับกรรมการชลองผู้ผลิตนับนับแล้วก็ยังเซครับเซก็จับเลยครับเรียบร้อยอย่างนี้เขาเรียกนับยาวครับครับเดอะเล็กนี่ชวนทะลองแต่ยกแรกครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเป็นโดนซะเองครับครับเป็นสองคมศักดิ์หอมศีลนะครับเอาชนะน็อก